ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็กลับมาจากทำงานแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดถึงสิ่งดีๆเล่าสิ่งดีๆให้ฟังอีกนะคะป้าเปียกก็เข้าไปดูหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะป้าเปียกก็มีโอกาสเข้าไปดูข่าวคราวทางบ้านกกอกด้วยข่าวคราวทางนครพนมด้วยนะคะคลิปนี้ป้าเปียขอพูดถึงข่าวคราวทางนครพนมก่อนก็แล้วกันนะคะทางบ้านของน้องนกยูงนะคะป้าเปียก็เข้าไปดูที่ช่องของน้องนกยูงก็อยากจะมาชื่นชมน้องนะคะชื่นชมน้องนกยูงนะคะทุกคนก็เห็นนะคะว่าน้องสวยนะคะสวยน่ารักแล้วก็ยังเก่งด้วยเก่งในเก่งยังไม่พอแล้วก็ยังขยันด้วยนะคะสำหรับน้องนกยูงของเรานะคะน้องนกยูงหลานลุงพลนี่แหละนะคะถ้าบอกว่าน้องนกยูงเฉยๆใครที่ไม่รู้ก็อาจจะพูดนกยูงไหนเนาะก็นกยูงหลานลุงพลนะคะป้าเปียก็อยากจะชื่นชมน้องนกยูงอีกในวันนี้ก็เพราะว่าเธอวันนั้นป้าเปียได้พูดถึงว่าเธอขยันขายเซรั่มขายแชมพูใช่ไหมคะก็เหมาะสมกับวัยรุ่นแล้วก็ความสวยความงามนี้ก็เหมาะสมกับผู้หญิงแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าเปียกมาชื่นชมน้องนกยูงในฐานะที่เป็นโอ้โหเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะตอนนี้จะเรียกได้ว่านักธุรกิจก็ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเธอจะเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่เปิดเป็นร้านขายผ้าครามนะคะก็เหมือนที่เหมือนที่ป้าแตนทำอยู่ที่บ้านกกอกแต่ว่าน้องนกยูงก็ได้ขยายงานไปที่บ้านของเธอนะคะก็มีโอกาสเปิดร้านของตัวเองแล้วก็มีโอกาสไปซื้อผ้าเองไปซื้อผ้าที่ร้านป้าสวยด้วยที่ป้าเปียกดูโอ้ดีมากเลยนะคะป้าสวยก็แนะนำดีนะคะแนะนำเอาวันนี้ไหมแบบนี้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะก็ดีนะคะเจ้าของร้านก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีน้องนกยูงขยันมากแล้วก็ป้าเปียกเห็นเธอขายนะคะวันนี้ก็ขอชื่นชมน้องนกยูงนะคะเปิดร้านใหม่ใช่ไหมคะแต่วันนี้ได้ยินน้องนกยูงบอกว่าส่งรถแฟลตมารับไปแล้วรถหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยนะคะยังไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหมคะเนี่ยยังไม่ถึงสัปดาห์น่าจะวันสองวันนี้ไหมที่ขายผ้าป้าเปียกก็ไม่แน่ใจเธอบอกแต่ว่าเปิดร้านใหม่นะคะขายของออนไลน์นี่แหละนะคะขายผ้านะคะขายผ้าแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีกระเป๋าด้วยหมวกสวยๆด้วยนะคะป้าเบี้ยก็ยังอยากได้เลยแต่ตอนนี้ป้าเบี้ยก็ใส่หมวกชาวนาไปก่อนนะคะนะโอ้โหขายเพิ่งเปิดได้มาเท่าไหร่นะคะเนี่ยความขยันแล้วก็ความน่ารักของเธอนะคะบอกว่าขึ้นหัวข้อน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูนะคะบอกว่าหาตังเพื่อที่จะทำรั้วบ้านแล้วก็จ่ายค่ารถยนต์นะคะโหขึ้นหัวข้อก็น่าเอ็นดูมากเลยนะคะเธอมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายแล้วก็สร้างงานแล้วก็เพื่อเป้าหมายเพื่ออนาคตเพื่อสิ่งที่เธอคาดหวังเอาไว้ทำแล้วสำเร็จถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะป้าเปียขอชื่นชมนะว่าส่งรถแฟลตไปแล้วคันหนึ่งรถหนึ่งแล้วก็กำลังจะแพ็คของกำลังจะส่งตามไปอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยแสดงว่าขายดีมากๆเลยนะคะเนี่ยน้องนกยูงป้าเปียก็ขอเอาใจช่วยนะแล้วก็เธอก็มีกำลังงานด้วยนะคะป้าเปียเห็นมีหนุ่มน้อยหน้ามนยืนอยู่ข้างๆใส่หมวกน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไหมน่าจะเป็นน้องหรือไม่ก็หลานของน้องนกยูงป้าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าป้าก็ทำงานด้วยแล้วก็ดูด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเธอขยันแล้วก็มีคุณแม่ออนนะคะป้าออนก็ช่วยเป็นอย่างดีเลยน่ารักป้าเปียกประทับใจเวลาที่เขา อะไรนะเขาเรียกกันแล้วก็บอกอะไรเกิดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เรียกไปหาคุณแม่ตอบมากระหนุงกระดิ่งน่ารักนะคะน่ารักมากรู้แต่ว่าป้าเปียกชื่นชมคนที่ขยันคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนดีคนน่ารักแบบน้องนกยูงนี้นะคะ
ก็ยังชื่นชมอยู่นะเพลงลุงพลคนกบกอก็ยอดวิวก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่หยุดเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งแม่ค้าน้อยๆก็แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ว่าสักวันหนึ่งกิจการของเธอจะใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็จะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะคะป้าเปียก็ชื่นชมแล้วก็ขออวยพรนะคะขออวยพรให้น้องลูกยูประสบความสำเร็จดังตั้งใจนะคะในสิ่งที่ฝันเอาไว้นะคะในสิ่งที่วาดฝันเอาไว้นะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีสติปัญญาที่เลิศแล้วก็สามารถที่จะทำงานทำการแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคสิ่งใดก็ขอให้มีสติปัญญาในการแก้ไขนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะป้าเปียก็มาชื่นชมคนดีคนเก่งนี่แหละนะคะเป็นคนดีถ้าไม่ขยันมันก็อาจจะได้ไม่มากอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะคะเป็นคนดีเฉยๆนะคะเป็นคนเก่งแต่ถ้าคนเก่งไม่ลงมือทำมันก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จอันนี้น้องนกยุงของเราทั้งเก่งทั้งขยันทั้งลงมือทำความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมป้าเปียขออวยพรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาชื่นชมน้องนกยุงค่ะสวัสดีค่ะ